สวัสดีครับจักรณะสั่งนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของพวกมือใหม่นะครับก็จะเอาที่เราได้ไปเห็นในตามกลุ่มต่างๆมานะครับเดี๋ยวก็จะเอามาเล่าให้ฟังว่าเราไปเห็นอะไรมาบ้างแล้วข้อผิดพลาดมันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวถ้าเจออะไรเรื่อยๆก็จะมาทําเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกนะครับก็คือด้วยความที่ในกลุ่มนะครับกลุ่มเกี่ยวกับไม้น้ํานะครับเขาก็ตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะก็เลยต้องทำให้สมกับที่เขาตั้งหน่อยก็คือไปช่วยสอดส่องว่าใครมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตอบให้นะครับถ้าเห็นนะพอจะมานั่งตั้งทุกอันก็ไม่ไหวนะเด้งมาตลอดทั้งวันงานการไม่ต้องทำพอดีอะไรเงี้ยเนาะก็ช่วยๆกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับกับพวกแอดมินอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าตอบได้ก็ตอบให้นะครับแล้วทีนี้ในปีนี้นะครับก็ไปเห็นหลายรอบแล้วก็จะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรันตู้นะครับคือสงสารหลายๆท่านนะครับที่ไปรันตู้เปล่านะฮะก็เลยอยากจะบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดเนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปศึกษาหรือไปฟังมาจากใครเนาะแต่ถ้าจะให้เท้าความเลยนะตั้งแต่วงการไม้น้ำสมัยใหม่เลยเนาะที่เขาเริ่มเลี้ยงกันแบบจริงจังเลี้ยงกันรอดเนาะมีถังคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนาะไม่ได้แบบซื้อต้นไม้มาปักทิ้งอะไรเงี้ยพอมันตายก็ถอนแล้วก็ไปซื้อมาใหม่เงี้ยไม่ใช่แบบนั้นแล้วเนาะก็ส่วนมากเขาก็จะปลูกเต็มตั้งแต่แรกนะไม่มีใครเขามารันตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดหนังสือของอามาโนะเซนเซให้ดูเลยว่าเนี่ยเขาก็รันตู้พร้อมกับปลูกต้นไม้เต็มไปเลยนะเดี๋ยวผมพาไปเปิดดูอันนี้สไตล์ออฟ ADA นะครับเล่มตั้งแต่ปีนู้นเลยนะปีไหนวะเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเขาดูท้ายเล่มมันก็ไม่ได้บอกว่าแต่น่าจะยังไม่ถึง2010ครับประมาณนั้นก็นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาที่เราตั้งตู้เนี่ยเราอย่างเนี้ยอย่างที่เห็นนะว่าเขาก็จะปลูกไม้น้ำนะครับปลูกให้เต็มตู้ไปเลยนะครับไม่มีการมารอนะครับก็คืออย่างที่อธิบายตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเวลาเราจะจัดตู้ไม้น้ำเนี่ยเราจะปลูกต้นไม้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตั้งแต่แรกนะตอนแรกเขาจะวางเลย์เอาท์อย่างนี้เนาะเอาขอนมารองก่อนเนาะแล้วก็เริ่มอันนี้เขาก็จะกั้นลงทรายนะครับแต่บางคนนะครับเขาก็จะลงทรายทีหลังนะครับแต่นี้อามาโนะเซนเซเขาจะลงทรายก่อนกั้นดินนะครับแล้วก็จะเอามอสมาวางเป็นกันชนนะครับแล้วก็เริ่มลงต้นไม้นะครับก็จะลงต้นไม้เต็มตู้เลยนะครับไม่มีนะครับที่มานั่งรันตู้ก่อนแล้วลงต้นไม้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากโลกไหนนะแต่โลกเนี้ยไม่มีนะครับงงมากอันนี้ก็อิวากุมิก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอามาโนะเซนเซมาสาธิตเลยนะอันนี้เป็นเล่มรุ่นแรกเขาจะเป็นคนสาธิตแกยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยในหนังสือเนี่ยอันนี้ก็ตั้งแต่ตอนผมยังเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่น จะเรียกเด็กก็เกรงใจเรียกวัยรุ่นแล้วกันแกก็จะโรยทรายก่อนเนาะแล้วก็ลงดินแล้วก็จะวางหินเนี่ยก็จะมีถ่ายรูปสาธิตนะครับและยิ่งเป็นพวกตู้อิวากุมิตู้แนวเนี้ยอุ้ยโทษยิ่งต้องลงต้นไม้ให้เต็มเลยนะไม่มีการมารอนะเพราะว่ามันไม่มีไม้คงไม้ข้อนะมันมีแต่ไม้หน้านะแต่ไม้หน้ามันก็ไม้ข้อแหละก็โซ่อะมันไม่มีการมานั่งรอนะรอแล้วได้อะไรอ่ะทำไมต้องมานั่งรอ
คือก็ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาไปเอามากันจากไหนแล้วก็ไปทําไปให้คนมือใหม่มาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีปัญหานะมานั่งรันตู้ก่อนรันทําไมอ่ะก็การปลูกไว้น้ําเนี่ยตั้งแต่แรกเต็มๆไปเนี่ยหรือปลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยมันก็คือการรันตู้ไว้ในตัวนะครับเพราะว่าต้นไม้มันก็ดูดซับพวกของเสียไปมันก็ไปเจริญเติบโตนะครับต้นไม้ไม่ได้ตายนะครับต้นไม้ต้องการนะครับเนี่ยอันนี้หายากมากแล้วนะไอ้เล่มเนี้ย2006โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย2021ปีนี้2006โอ้โหหลายอยู่ก็อย่างที่บอกนะมันไม่มีใครมารันตู้ก่อนฝรั่งเขาก็ไม่มีนะถ้าไปดูพวกช่องกีนาคว้าไปดูช่องพวกนั้นน่ะพวกที่เขาเป็น MD Fit Tank ก็ได้ขนาด MD Fit Tank นี่แกไม่ได้ใส่แกไม่ค่อยใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะส่วนมากแกจะจัดแบบเน้นโลเทคอะไรเงี้ยเออแกก็ยังปลูกเต็มตู้ก่อนเลยนะไม่มีใครนะมารันตู้ก่อนแล้วค่อยมาปลูกต้นไม้นะครับกีนาคว้าเนี่ยที่เขาเชิญมืออันดับโลกไปสาธิตให้ดูเขาก็ปลูกกันหมดนะปลูกเต็มก่อนนะหรือปลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เออยังที่บอกอ่ะไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนนะครับอย่างที่ดูไปในหนังสือนะครับก็ทุกคลิปที่ผมทำเกี่ยวกับการสาธิตจัดตู้ไม้น้ำเนาะผมก็จะปลูกต้นไม้เต็มตลอดเลยนะครับไม่มีคลิปไหนอย่างในตัวอย่างเนี้ยที่ทำนะครับไม่มีคลิปไหนเลยนะครับที่รันตู้ก่อนแล้วมาปลูกต้นไม้นะครับไม่มีนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาความรู้หรือว่าข้อมูลมาจากโลกไหนหรือเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับคนที่ไปรับมาไม่เป็นไรหรอกแต่คนที่เอามาแพร่เนี่ยคืองงมากว่าไปเอามาจากไหนฟะนะครับก็จากเคสนะครับที่ไปเจอมานะคือคนหนึ่งก็เมือกเต็มตู้เนาะพอรันตู้เปล่าแล้วอัดแบคทีเรียเนาะก็กว่าจะแก้ได้เนาะแล้วก็บอกเขาไปแหละว่าเปลี่ยนน้ำล้างกองเนาะแล้วก็หยุดใส่แบคทีเรียเนาะมันก็จะไม่มีเมือกนะครับเพราะว่าตู้เปล่าๆนะครับไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีต้นไม้ไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่ต้องไปอัดแบคกันทุกวันนะครับแบคทีเรียก็ใส่ตามโดสที่เขาบอกปกตินะครับไม่ต้องไปใส่กันทุกวันนะครับก็ถ้าใส่กันทุกวันนะครับก็จะมีอย่างที่บอกเป็นเมือกก็คือแบคทีเรียตายนะครับคือมันไม่มีอาหารกินไงมันก็ตายพอตายมันก็จะเป็นก็เหมือนเรือน้ำตาลล่มในแม่น้ำอะครับก็คือพวกแบคทีเรียจุลินทรีย์มันไปกินน้ำตาลเนาะแล้วมันก็เลยขยายพันธุ์รวดเร็วเนาะแล้วทีนี้พอน้ำตาลมันละลายหายไปหมดแล้วเนาะหรือว่ามันกินน้ำตาลกันไปหมดอะไรอย่างนั้นนะเนาะมันก็ตายพร้อมกันเพราะไม่มีอะไรกิน คือมันโอเวอร์พอปูเลชันประชากรล้นนะครับแล้วก็สารอาหารหรือว่าอะไรที่มันจะต้องใช้ในการดำรงชีวิตไม่มีมันก็ตายพร้อมกันน้ำก็เลยเน่าก็แนวเดียวกันนะครับก็เราใส่อัดไปทุกวันแล้วเขาไม่มีของเสียให้ย่อยสลายไม่มีของเสียให้กินเขาก็ตายนะครับหรือไม่ก็จะเจอเคสแบบอย่างเคสแรกแบคทีเรียบูมเน่าตายเนาะก็หยุดใส่แบคแล้วก็หาอะไรมาลงเนาะแล้วก็รันตู้ไปพร้อมกับอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วก็สัตว์สิ่งมีชีวิตแบบที่ทนหน่อยช่วงแรกๆอะไรเงี้ยเนาะเออก็ใส่ไปเหอะนะมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็จะมีเคสที่แบบปลูกต้นไม้นิดเดียวแล้วก็ตะไคร่กินทั้งตู้เลยอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไงดินมันใส่ปุ๋ยมาเนาะแล้วไม่มีต้นไม้ไปอยู่ในตู้เนาะแล้วปุ๋ยอะใครมันจะเอาไปใช้อะมันไม่มีใครเอาไปใช้ไงตะไคร่มันก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็คุมทั้งตู้ไปนะครับก็บางท่านก็อาจจะคิดบางท่านก็เรียกว่าเป็นของเสียเนาะเพราะว่าดินบางตัวมันมีเป็นมันวัดแอมโมเนียแล้วมันขึ้นเนาะแต่ถ้าเราพูดกัน
คือมันก็มองได้หลายมุมบางคนเขาก็มองว่ามันเป็นนิวเทรียนหรือเป็นสารอาหารนะครับบางคนเขาก็มองว่าเป็นปุ๋ยแต่ถ้าคนเลี้ยงเรดบีหรือว่าคนเลี้ยงคลิปป่าเขาก็จะมองว่าเป็นของเสียนะครับเพราะว่ามันจะไปทำให้ไอ้กุ้งเรดบีกับพวกคลิปป่าละลายหรือตายนะครับนะครับก็ถ้ามันไม่ใช่ถ้าไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกอะไรเงี้ยที่ไม้ข้อแบบที่ผมสาธิตทุกคลิปนะไม้ข้อไม้หน้าอะไรปกติอะไรเงี้ยเนาะมันไม่มีปัญหาหรอกมันมีปัญหาแค่คลิปเราก็ต้องปลูกไอ้พวกต้นไม้แบบนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนให้มันดูดพวกนิวเทรียนหรือว่าของเสียพวกนี้ให้มันหมดไปก่อนแล้วเราถึงเอาพวกคลิปป่ามาลงแต่ถ้าคลิปที่เขาขายเป็นพอร์ตพอร์ตแล้วก็คลิปที่เขาขายเป็นไม้เนื้อเยื่อนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับไม่ตายนะครับพวกนี้ทนนะครับแต่พวกที่ตายก็คือพวกคลิปป่าที่แบบแต่เดี๋ยวนี้คลิปป่ามันก็ไม่ค่อยมีใครขายอะเนาะก็นานๆทีอ่ะจะมีคนเอามาขายนะเพราะพวกนี้มันจะมาจากป่าที่มีความบริสุทธิ์สูงเนาะน้ำมันก็ TDS ต่ำเนาะนิวเทียนก็ต่ำเนาะสารอาหารมันก็ต่ำเนี่ยนิวเทียนกับสารอาหารก็คำเดียวกันนั่นแหละคนละภาษากันแค่นั้นแหละนะครับก็พ้นมาอยู่ที่เยอะอย่างนี้มันก็เลยละลายตายนะครับก็เราก็ต้องก็คือรันตู้ไม้น้ำก็คือการปลูกต้นไม้ให้มันเต็มอะแล้วก็รันไปอะแหละเนาะตะไคร้เขียวขึ้นก็เวิร์กนะครับไม่ต้องไปวัดอะไรมากก็ได้ถ้าไม่ได้เซตน้ำประปาก็จะไม่เจอตะไคร้น้ำตาลแต่ถ้าเซตน้ำประปาก็จะเจอตะไคร้น้ำตาลก็ตะไคร้น้ำตาลลงกุ้งลงออโต้ไปให้มันกินให้หมดแล้วเดี๋ยวสักพักตะไคร้เขียวมันก็จะเริ่มขึ้นได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปในตอนของน้ำ RO แล้วเนาะว่าน้ำ RO มันไม่มีซิลิก้าไอ้พวกตะไคร้น้ำตาลเนี่ยมันมาจากซิลิก้าซิลิเกตถ้าเราไม่ได้ใช้หินพัมมิตแล้วก็ใช้น้ำ RO เราก็จะไม่เจอปัญหานี้นะครับบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาไปเอามาจากไหนวะตู้ทะเลเดี๋ยวนี้แทบยังไม่ต้องรันเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หินเป็นเทียมหินเป็นดีๆอะไรเงี้ยแบบที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยที่มาเป็นเซตๆมาเป็นกล่องอะไรเงี้ยคือไม่มีของเสียเลยนะก็ไปวางเสร็จใส่ทรายเป็นรอน้ำใส่ปุ๊บไม่กี่วันอ่ะก็ใส่ปลาเลยนะไม่ต้องมารันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับแล้วอยู่ดีๆไม้น้ำอยู่ดีทำไมไปรันตู้กันเฉยเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคนเอาข้อมูลมาให้คนอื่นอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ผมเห็นนะปักหมุดกลุ่มบทความตามเว็บบทความในหนังสือของไทยและเทศผมก็เห็นเขาปลูกเต็มกันทุกเจ้านะครับไม่เคยเห็นเจ้าไหนบอกว่าเอ้ยฉันต้องรันตู้ก่อนนะมันก็อย่างขุดนี่ไปขุดหนังสือ ADA มาให้เลยนะของอามาโนะเซนเซตั้งแต่รุ่นแรกๆอ่ะก็ไม่มีนะครับคือเป็นคลิปที่ไม่ค่อยได้อยากจะทำนะแต่แบบพอไปเห็นคนเขาเข้าใจผิดอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไงแบบเฮ้ยมันไม่โอเควะคือถ้าเขาเข้าใจผิดแล้วเขาแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะบางทีเขาก็คิดท้อแท้นะคือตอนแรกเราก็เคยแบบเคยเลี้ยงมาเนาะเราก็เข้าใจนะเวลาที่แบบเราท้อแท้เป็นยังไงเนาะแล้วแบบมันผ่านไปไม่ได้เงี้ยบางคนเขาก็เลิกเลี้ยงไปอย่างงี้นะครับคือถ้าเขาแบบไม่ได้เจอคนมาชี้ทางสว่างหรือว่าไปเจอบทความหรือไปเจออะไรเงี้ยเออแล้วก็เออแล้วก็คิดแล้วทำคลิปดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจกันถูกๆเนาะคือมีเพื่อนท่านนึงนะครับบอกให้โพสต์แบบอย่างเงี้ยทุกวันเลยโพสต์แบบวิธีที่ปกติเขาทำกันนะที่ว่าเซตตู้แล้วก็ลงต้นไม้ให้ได้มากที่สุดเนาะโพสต์กันทุกวันเลยมือใหม่เข้ามาจะได้เห็นทุกวันเนาะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันเนาะคือถึงขนาดมีคนพูดแบบนี้ขึ้นมาแล้วอ่ะก็แสดงว่าเคสมันก็เยอะเหมือนกันนะนี่เราก็ไม่ได้เข้าไปดูทุกเคสไงแล้วก็บางทีเราก็เห็นแบบผ่านๆไงเพราะอย่างที่บอกตอนแรกว่าจะไปตั้งเตือนให้ว่ามีใครโพสต์อะไรกดเขียนอะไรลงไปทุกอันอย่างเงี้ยแล้วเพราะเราก็ไม่ได้ใช้แอดมินนะเนาะเราก็ไม่ได้มีเวลามานั่งดูให้เขาเนาะเราก็ไม่ค่อยว่างถ้าเราปีกตัวมาตอบให้เขาได้เราก็ทำถ้าเราใครมาถามอะไรให้แล้วเขาแท็กมาให้แล้วก็ไปตอบให้เขาอะไรอย่างนี้นะครับก็เรื่องปกติเนาะแต่คือเห็นเพื่อนโพสต์แบบนั้นเนาะ
พอเราก็บอกว่าเนี่ยคือเขาก็พยายามโพสต์แหละว่าเออก็ควรจะต้องทำแบบนี้ลงต้นไม้ให้เยอะที่สุดนะครับคือเขาก็โพสต์เนี่ยแล้วก็ไปตอบแล้วก็ไปอ้างอิงถึงเขาว่าเออก็อย่างที่เขาบอกถูกแล้วนะครับว่าเนี่ยเราควรจะต้องปลูกต้นไม้ให้เต็มตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องเสียพวกสารอาหารในดินแล้วก็มันเป็นวิธีการที่เป็นสากลทุกคนไม่ว่าไทยและเทศมือฉมังมืออันดับต้นๆของโลกก็ทำกันแบบนี้นะครับเออและเป็นวิธีการที่มันที่ถูกที่ควรไงที่ควรจะทำแล้วก็อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออโพสต์กันทุกวันดีกว่าคนเขาจะได้เข้าใจถูกกันสักทีไม่งั้นมันก็บางทีก็มันก็จะต้องมีหลุดเข้าใจผิดอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนาะเออแล้วก็สงสารเนาะเพราะว่าของพวกเนี้ยซื้อมาแทนที่จะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับกลายเป็นว่าเราเสียเงินฟรีเนาะใช้ไปแบบปราประโยชน์เนาะแทนที่เราจะใช้แล้วคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะครับเพราะแต่ละอย่างมันก็ไม่ได้มาฟรีอ่ะเราก็ไปซื้อมาอย่างเงี้ยแบคทีเรียเงี้ยดินเงี้ยหลายร้อยนะเกือบพันเลยเกือบพันก็มีดินนี่ก็เกือบพันแล้วอ่ะครับแบคทีเรียมันอาจจะมีขวดเล็กขวดใหญ่เงี้ยเออก็ยังพอทนแต่ถ้าดินเนี่ยแบบก็เกือบพันกันทุกยี่ห้อเนาะทุกยี่ห้อแหละมันไม่มีต่ำกว่า500หรอกยกเป็นถุงเล็กนะครับก็อยากฝากมือใหม่นิดนึงนะครับทุกท่านก็ระวังในการรับข้อมูลนิดนึงเนาะก็ควรจะดูเอาจริงนะถ้าไม่เชื่อคนไทยก็ไปดูของเมืองนอกก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เมืองนอกก็อย่างที่ผมบอกอะส่วนใหญ่ก็ทำกันแบบนี้แหละเขาก็ทำกันทั้งโลกแหละนะครับไม่มีใครมานั่งรันตู้ก่อนนะครับคือจริงๆอย่างที่บอกในตอนแรกเป็นคลิปที่ไม่คิดเลยว่าต้องมานั่งทำเพราะว่าแต่มันก็เจอไงเจอแล้วแบบเจอหลายเคสก็แบบเฮ้ยควรต้องบอกควรต้องกล่าวกันแล้วเนาะไม่งั้นมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆนะครับเข้าใจผิดกันไปเรื่อยๆบางคนท้อก็ไม่เป็นไรเลิกไม่เป็นไรแต่บางทีเขาคิดลึกไปกว่านั้นไงเขาคิดว่าวงการนี้มันหลอกลวงทำไมเขาทำแล้วไม่เห็นประสบความสำเร็จเขาทำไม่ได้ไอ้พวกนี้มันสร้างภาพขึ้นมาดีว่ามันปลูกไม่ได้จริงอะไรอย่างนี้อย่างนั้นกลายเป็นคิดไปแบบนั้นมันก็มีนะคนมันต่างคนต่างคิดอ่ะเออถ้าเข้าใจให้มันถูกเรียงให้มันดีประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกก็ตัดปัญหาพวกนี้ทิ้งไปได้ไงครับก็ถึงต้องทำคลิปนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าคนที่แบบล้มเหลวอ่ะเขาจะไปคิดอะไรบ้างบางคนก็แค่คิดว่าเออความสามารถเขาไม่ถึงบางคนเขาก็ผ่านคิดไปว่าเขาไปรับข้อมูลมาผิดไงเหมือนแบบเหมือนสมัยผมช่วยเขาเรื่องเลดบีอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ไปรับข้อมูลมาผิดเขาก็ไปคิดว่าไอ้พวกนี้หลอกลวงเลี้ยงไม่ได้จริงเพราะเขาลองทำตามวิธีที่ผิดแล้วมันไม่ได้แต่จริงๆคือเขาไปรับข้อมูลมาผิดแต่เขาก็คงโกรธหรืออะไรอย่างนี้เนาะเขาก็ถลำลึกคิดแง่ร้ายเข้าไปก็เลยคิดไม่ดีเข้าไปนะครับคือถ้าเราช่วยเขาตั้งแต่แรกเขาก็คงไม่มีแนวแง่คิดร้ายๆแบบนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเนาะก็ถ้าเจอข้อผิดพลาดแปลกๆนะครับก็เดี๋ยวก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะช่วยแก้ความเข้าใจผิดให้จบไปเลยดีกว่าเนาะอย่าเข้าใจกันผิดเพราะยิ่งเข้าใจกันผิดก็ทุกคนก็จะเลี้ยงมันไม่มีความสุขอ่ะพอเลี้ยงไม่มีความสุขก็ไม่ดีอ่ะนะครับก็เราก็อยากให้ทุกคนได้เลี้ยงปลาเลี้ยงไม้น้ำเลี้ยงทุกอย่างอย่างมีความสุขนะครับก็สุขทั้งเราสุขทั้งเขาก็ทั้งไม้น้ำทั้งปลาสุขเราก็สุขตามนะครับเพราะว่ามันเป็นงานอดิเรกทำเพื่อความสุขของทุกฝ่ายนะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงไม้น้ำนะครับ